นี่คือ Apple Watch Ultra เป็น Apple Watch ที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ Apple ทำมานะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการแกะกล่อง Apple Watch Ultra กันนะครับผมเดี๋ยวผมขอเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงก่อนหน้านี้เราเห็น Apple Watch มา2รุ่นเนาะก็เป็น Apple Watch SE นะฮะเดินทางมาถึง SE รุ่นที่2ละแล้วก็ Apple Watch Series 8นะครับผมมีอยู่2รุ่นแค่นี้และหลายคนอาจจะบ่นว่าแบตเตอรี่ของ Apple Watch เนี่ยมันอยู่ได้ไม่ทนบางคนไปวิ่งมาราธอนแบบฟูลนะแบตเตอรี่จะหมดเร็วเกินไปนะครับผมวิ่งไม่จบฟูลหรือบางคนวิ่งเทรลนะครับซึ่งจะใช้ระยะเวลา5ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นซึ่งก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับหรือบางคนอาจจะแบบเล่นไตรกีฬาเลยอยากจะแบบยาวๆอ่ะมันอยู่ได้ไม่เพียงพอนะฮะนั่นก็คงจะเป็นสาเหตุนะฮะที่ทาง Apple พัฒนา Apple Watch Ultra รุ่นนี้ขึ้นมานะครับถ้าจะฟังจากเสียงฟีดแบคของผู้ใช้นะฮะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยครับกล่องของ Apple Watch Ultra รอบนี้นะครับผมดีไซน์แปลกตามากๆเลยเราเคยเห็นกล่องของ Apple Watch เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆใช่ไหมครับรอบนี้มาเป็นกล่องแบบนี้ฮะการแกะมันจะคล้ายคลึงกับรุ่นเดิมนั่นแหละแต่สิ่งที่อยู่ภายในครับหลังจากที่เราแกะขึ้นมาครับเราจะเห็นนี่เลยเป็นเซตเอกสารแนะนำการใช้งานนะครับผมที่แปลกตามากเลยทีเดียวนะเป็นคู่มือขนาดใหญ่นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีเอกสารที่อยู่ภายในนี้ด้วยนะฮะนอกจากนั้นเราก็จะเห็นกล่องของ Apple Watch Ultra ครับ1กล่องแล้วก็สายครับสายของ Apple Watch Ultra จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบได้แก่สาย Tail Loop Alpine Loop แล้วก็ Ocean Loop นะครับผมกล่องของตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้เป็นกล่องกระดาษแข็งๆครับด้านล่างสามารถแกะได้เป็นซีลเหมือนคล้ายๆกล่องของฝั่ง iPhone นะครับแบนๆนะเวลาที่เราแกะขึ้นมาเราจะเห็น Apple Watch Ultra นะครับตัวเรือนของรุ่นนี้นะครับขนาดจะอยู่ที่49มิลลิเมตรถือว่าเป็น Apple Watch จอใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความหนาด้วยนะครับนอกจากนี้ฮะในกล่องก็จะมีอุปกรณ์สำหรับการชาร์จนั่นก็คือสายชาร์จครับเป็นสายชาร์จ USB-C นะครับผมแล้วก็เป็นแท่นชาร์จของ Apple Watch แต่ที่สำคัญครับนี่เป็น Apple Watch รุ่นเดียวที่สายชาร์จมาพร้อมแบบสายถักนี่ฮะฝั่งของ Apple Watch SE รุ่นที่2Apple Watch Series 8จะไม่มีแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าความเหลี่ยมมันจะมีมากกว่าทางฝั่งของ Apple Watch Series 8เพราะ Series 8พวกเนี้ยมันจะมนๆใช่ไหมขอบมันจะมนเลยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของ Apple Watch Ultra เนี่ยส่วนที่เป็น Digital Crown แล้วก็ปุ่มไซด์บัตตอนด้านข้างเนี่ยมันจะมียื่นออกมาหน่อยนะถ้าเราพับข้อมืออย่างเงี้ยอาจจะโดนด้วยนะครับผมแล้วก็เราจะต้องเลือกตำแหน่งในการสวมใส่ให้ดีนะครับผมปุ่มDigital Crownใช้ง่ายนะใช้ง่ายเพราะว่าเป็นปุ่มที่ค่อนข้างใหญ่ปุ่มไซด์บัตตอนนะฮะเราสัมผัสทำให้รู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ที่ไหนเพราะปุ่มมันนวลออกมานะครับส่วนปุ่มด้านข้างที่เป็นแอคชั่นบัตตอนสีส้มๆตัวเนี้ยแรกๆตอนที่ผมจะมากดปุ่มDigital Crownอ่ะมืออีกด้านนึงคือนิ้วโป้งตรงเนี้ยจะชอบกดที่ปุ่ม action button มากกว่านะฮะมันเนี่ยเวลากดเนี้ยเหมือนเราจะกด2 อย่างเนี้ยมันไปตอบสนองที่ฝั่งของ action button ก่อนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับตัวถ้าจะมากด Digital Crown อย่างเดียวเราอาจจะต้องวางตำแหน่งของนิ้วโป้งให้อยู่ในจุดที่พอดีที่ไม่ไปแตะทางปุ่มของ action button ตัวเนี้ยฮะด้วยความที่ Apple Watch Ultra ที่ผมจับมาแล้วก็มีความรู้สึกว่ารุ่นนี้มีอะไรโดดเด่นอย่างแรกผมคิดว่าคือเรื่องของแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างโดนใจมากที่สุดเพราะว่าตัวนี้ครับดีไซน์ให้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นถึง 70% ทำให้รุ่นนี้ครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องครับสูงสุด36ชั่วโมงในโหมดธรรมดานะแต่ถ้าหากใช้ Low Power Mode นะฮะร่วมกับ WatchOS 9เนี่ยจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวสุดเลยถึง60ชั่วโมงนะฮะนักกีฬาที่หลายๆคนชอบไปวิ่งไกลๆนะฮะหรือว่าใช้ Activity เยอะๆมันจะทำให้มั่นใจว่า Apple Watch ตัวนี้สามารถมีเวลาที่เพียงพอในการที่จะออกกำลังกายนะครับผมอันดับต่อมาเป็นเรื่องของวัสดุครับผมว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยเป็นไทเทเนียมคือมันหายากมากนะที่จะหาสมาร์ทวอชที่เป็นสมาร์ทจริงๆนะสามารถทำได้หลายๆอย่างเนี่ยแล้วใช้วัสดุดีขนาดนี้เพราะบางยี่ห้อนะอาจจะใช้เป็นตัวเรือนพลาสติกธรรมดาหรือวัสดุเกรดอื่นๆนะครับแต่ว่าใน Apple Watch Ultra ใช้ไทเทเนียมนะครับมาให้นะฮะนอกจากตัววัสดุแล้วเนี่ย
ที่ผมเห็นอีกก็จะเป็นเรื่องของไมโครโฟนและลำโพงบางคนอาจจะมองว่าลำโพงกับไมค์มันก็งั้นแหละมันมีประโยชน์ยังไงยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเรื่องของลำโพงเนี่ยสามารถส่งเสียงออกมาได้ค่อนข้างดังนะครับคือเขาไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อการใช้ฟังเพลงนะครับแต่เขาดีไซน์มาเพื่อการใช้ในกรณีฉุกเฉินอย่างเช่นการขอความช่วยเหลือยกตัวอย่างนึกสภาพตามอย่างนี้ครับสมมติเราใส่ Apple Watch ตัวนี้แล้วก็ไปเดินป่าหรือว่าเดินไปในที่ห่างไกลแล้วสมมติหกล้มหรือพัดตกแล้วเราไม่สามารถที่จะส่งเสียงตะโกนออกมาได้นะฮะคนไม่ค่อยได้ยินหรอกเพราะว่าการส่งเสียงตะโกนมันก็ดังไปนิดเดียวนะแต่ถ้าเปิดไซเรนตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยการกดปุ่ม SOS ตัวนี้ข้างเอาไว้นะครับปุ่มด้านข้างเนี่ยเขาก็จะขึ้นโหมดเสียงไซเรนมาแล้วก็สามารถกดเพื่อให้เสียงเนี่ยกระจายออกไปซึ่งมันจะเป็นเสียงโทนแหลมแล้วก็เดินทางไปได้ไกลก็จะทำให้ขอความช่วยเหลือได้อีกกรณีนึงนะฮะลำโพงตรงนี้เนี่ยเสียงไซเรนตัวนี้แหละสมมติผู้หญิงนะเดินอยู่ในที่มืดๆนะแล้วแบบมีคนมาลวนลามหรือต้องการขอความช่วยเหลือนะครับหรือบางคนที่แบบเอาง่ายคนที่ทุพพลภาพไม่สามารถพูดได้นะอยากจะร้องขอความช่วยเหลือเงี้ยไม่มีเสียงแน่นอนใช้ตัวนี้ครับในการร้องขอความช่วยเหลือได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพอนึกออกนะครับของ SOS นะครับผมยืนอยู่ห่างสักประมาณอาจจะ100 เมตรได้ตอนนี้ก็ถือว่าได้ยินอยู่นะครับได้ยินที่ไอซ์กำลังเปิดเสียงมานะครับเนี่ยเป็นเสียงไซเรนของ Apple Watch Ultra นะครับถือว่าได้ยินไกลอยู่ครับนาฬิกาสมาร์ทวอทตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้งบนบกครับพื้นราบจะลงใต้น้ำดำน้ำก็สามารถใช้ได้หรือจะปีนเขาสูงๆก็สามารถใช้ได้นะฮะเขาสามารถวัดทั้งแรง G ในการตรวจจับ Crash Detection ได้วัดการเต้นของหัวใจวัดคลื่น ECG คืออะไรหลายๆอย่างตัวนี้ถูกยัดเข้ามาอยู่ในนี้พร้อมกับชิป CPU SIP S8 รุ่นล่าสุดแล้วฟิตอยู่ในข้อมือขนาดเนี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง Amazing จริงๆนะยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้บางคนน่ะชอบกีฬาดำน้ำก็ต้องไปหานาฬิกาที่สามารถใส่เพื่อดำน้ำได้แต่พอใส่ดำน้ำเสร็จปุ๊บก็เอาไปเก็บไว้เพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาไปใช้อื่นต่อได้หรือว่ารูปลักษณ์อาจจะดูไม่เหมาะถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในที่อื่นจะไปงานอะไรเงี้ยแต่ Apple Watch ตัวนี้ครับไม่ว่าคุณจะใส่ไปทำงานก็ใส่ได้ใส่ไปออกกำลังกายแบบเบาๆในยิมชิลๆก็ได้หรือหนักหน่วงแบบไตรกีฬาดำน้ำปีนเขาก็ทำได้นะครับผมและพ่วงกับ Watch OS 9ที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเรานี่เป็นนักวิ่งเราเป็นนักกีฬาที่แบบต้องการดูข้อมูลเชิงลึกเยอะๆใน Apple Watch อาจจะดูรายละเอียดได้ไม่เยอะแต่ใน Watch OS 9เนี่ยเขามีการแสดงข้อมูลต่างๆค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างนักวิ่งมาราธอนสามารถดูเพสได้สามารถดูอัตราการเต้นของหัวใจที่เป็นโซนได้ตั้งแต่โซน1ไปจนถึงโซน5นะครับตัวโซนตรงนี้เองสามารถที่จะตั้งค่าแบบอัตโนมัติให้ทางฝั่ง Apple Watch manage ให้ว่าเนี่ยหัวใจของแต่ละคนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเขาจะวัดค่าต่ำสุดสูงสุดของอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็เอามาเฉลี่ยให้ว่าหัวใจเราอยู่โซนไหนหรือถ้าเราเป็นนักกีฬาอาชีพเราอยากตั้งค่าโซนหัวใจของเราเองก็สามารถคัสตอมได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะ Watch OS 9ตัวนี้เปิดให้สามารถปรับตั้งค่าได้อย่างตามใจของผู้ใช้งานเลยนะครับอันดับต่อมาเป็นเรื่องของ GPS เป็น Apple Watch รุ่นเดียวครับที่มาพร้อมระบบ GPS แบบคู่เป็นระบบ L1 และ L5 นะฮะตัวนี้จะทำให้ระบุตำแหน่งได้แม่นยำมากขึ้นนะครับผมถือว่าเป็นการระบุตำแหน่งดีที่สุดละสำหรับ Apple Watch ตัวนี้นะฮะเพราะรุ่นอื่นๆใช้แค่ GPS คลื่นเดียวนะครับตัวนี้มี L5 เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและยิ่งกว่านั้นครับถ้าหากใช้งานร่วมกับทางฝั่งของแอปพลิเคชัน Apple Map นะฮะเขาจะเป็นการซิงค์ข้อมูลอ่ะคือตัว GPS ก็จะบอกว่านาฬิกาเรือนนี้อยู่ที่ไหนจะทำให้หาตำแหน่งหาพิกัดได้ง่ายมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเราไปวิ่งมาราธอนในเมืองโดยที่เมืองนั้นมีตึกอาจจะบังพวกตัวดาวเทียมเพื่อที่จะมาระบุตำแหน่งแต่ว่าตัวนี้เขามี2คลื่นใช่ไหมมันก็เลยจะทำให้การหาพิกัดทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็บวกกับแผนที่ Apple Map ไงที่เขาบอกว่าตอนนี้เราวิ่งอยู่สถานที่ตรงนี้นะมันก็ช่วยให้การระบุตำแหน่งมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับและบวกอีกฟังก์ชันนึงที่มาพร้อม WatchOS 9ที่มีการอัปเดตนั่นแหละเป็นแอปพลิเคชัน Compass หรือว่าแอปพลิเคชันเข็มทิศครับเข็มทิศที่เราเคยใช้งานทั่วๆไปอาจจะใช้แค่ดูว่าทิศไหนทิศเหนือทิศไหนทิศใต้ตะวันออกตะวันตกแค่นั้นใช่มั้ยครับแต่ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอีก2ฟังก์ชันที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเป็นฟังก์ชัน Waypoint กับ Backtrack ครับเริ่มต้นที่ Waypoint ก่อน
เวย์พอยต์ให้เรานึกสภาพอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราออกไปแคมปิ้งหรือว่าเราไปสถานที่อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติก็ได้และเราอยากจะรู้ว่าถ้าเรามาอุทยานแห่งชาติครั้งแรกเนี่ยเราจะไปดูว่าศูนย์อำนวยการอยู่ที่ไหนเราสามารถปักเวย์พอยต์ได้ครับว่าเนี่ยคือจุดที่เป็นศูนย์อำนวยการจุดที่2ที่เราเดินไปนี่คือห้องน้ำนะจุดที่3ต่อไปนี่คือน้ำตกอันดับที่1ที่เราอยากจะไปนะประมาณนี้ครับเราก็จะปักหมุดเอาไว้คือเวย์พอยต์พอคราวนี้ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆแล้วเราอยากจะเดินกลับมาที่เดิมอ่ะหันหน้ากลับมาหาทางศูนย์อำนวยการเนี่ยเราก็ใช้ Apple Watch ตัวนี้แหละหันทิศทางตัวนั้นเพื่อที่จะแสดงเวย์พอยต์ที่เราปักเอาไว้ให้จะไม่หลงนะครับผมมากไปกว่านั้นครับผมฟังก์ชันที่ชื่อว่า Backtrack หรือว่าการติดตามการเดินของพวกเราเนี่ย Apple Watch ตัวนี้จะสามารถติดตามการเดินของเราได้ว่าเนี่ยเราเดินไปทิศทางไหนเราเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวานะครับถ้าสมมุติว่าเราเดินเข้าไปในป่าลึกๆลองจินตนาการดูว่าเรามองไปทางไหนต้นไม้มีเหมือนกันถูกปะแต่ว่า Backtrack ตัวนี้แหละเขาจะแนะนำเส้นทางให้ว่าเราเดินมาทางนี้นะเราจะต้องเดินกลับทางนี้นะครับผมอันนี้แหละถือว่าเป็นข้อดีที่ใช้งานร่วมกันของ GPS L1 L5 นะครับผมแล้วก็ระบบการติดตามการเดินใน watchOS 9ด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับผมสำหรับหน้าจอใน Apple Watch Ultra นั่นคือถ้าเราเลื่อน Digital Crown ขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับเขาจะแสดงหน้าจอนะให้เป็นสีแดงทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราจะต้องเลือก Watch Face ให้เป็น Wayfinder นะครับถึงจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้ต้องลองจินตนาการอย่างนี้ถ้าเราเดินออกไปข้างนอกเหมือนเดินป่าในตอนเวลาค่ำคืนแล้วเราไม่อยากให้แสงมันออกมาเยอะนะครับผมแสงตัวนี้นะครับใน Night Mode ตัวนี้ก็จะช่วยให้ถนอมสายตาเรามากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการดีไซน์นะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็น Apple Watch ที่หน้าจอใหญ่ที่สุดหนาที่สุดแล้วก็มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับผมเรามาดูตัวบอดี้กันก่อนวัสดุของเขาจะใช้เป็นไทเทเนียมนะครับเป็นเกรดเดียวเลยที่มีนะทางฝั่งของซีรีส์8จะมีอลูมิเนียมด้วยแล้วก็สแตนเลสสตีลแต่ว่าในอัลตร้ามีแค่สีเดียวแบบเดียวที่เป็นไทเทเนียมนะครับด้านข้างโดดเด่นด้วยปุ่มดิจิตอลคราวครับดิจิตอลคราวเราอาจจะเคยเห็นแล้วใน Apple Watch รุ่นก่อนๆ นะฮะแต่ว่าในรุ่นนี้จะใหญ่ขึ้นนะฮะขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ 30% นะฮะจะช่วยในเรื่องของการจับสัมผัสที่ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้สมส่วนกับทางฝั่งของตัวบอดี้ของตัวเครื่องนะฮะด้านล่างลงมาใต้ปุ่มดิจิตอลคราวเนี่ยเป็นปุ่มด้านข้างหรือว่าไซด์บัตตอนตัวนี้ถ้าเป็นฝั่งของซีรีส์อื่นๆนะปุ่มจะราบเรียบเสมอกับตัวผิวของตัว Apple Watch แต่ว่าในรุ่น Ultra ครับจะโผล่ขึ้นมาตัวนี้จะดีในกรณีถ้าสมมุติว่าเราใส่พวกถุงมือนะครับเวลาที่กดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสัมผัสได้ว่ามีปุ่มนูนๆขึ้นมาแล้วเวลาจะกดทับได้ง่ายนะครับแล้วด้านข้างเองนะครับจะมีไมโครโฟนในรุ่นนี้ครับมีไมโครโฟน3ไมค์นะฮะแล้วก็มีลำโพงอยู่ด้วยนะครับมาในฝั่งของหน้าจอกันบ้าง นะครับรุ่นนี้อย่างที่แจ้งไปการแสดงผลนะครับผมอยู่ที่49 มิลลิเมตรจอขนาดใหญ่นะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของซีรีส์5จะสามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีเพิ่มเติมของจอคืออะไรตัวนี้เป็นจอ OLED นะครับแบบ LTPO การแสดงผลแบบติดตลอดเวลาหรือว่า Always On Display เช่นเดียวกับทางฝั่งของ Apple Watch Series 8แต่ความโดดเด่นกว่านั้นนั่นคือเรื่องความสว่างครับความสว่างของรุ่นนี้นะครับสูงสุดจะอยู่ที่ 2,000 นิตเลยทีเดียวถือว่าเป็น Apple Watch หน้าจอสว่างมากที่สุดนะฮะก็จะใช้ได้ดีในกรณีถ้าเราออกไปเดินที่แบบกลางแจ้งแล้วมีแสงเยอะๆนะครับก็สามารถตอบสนองแล้วก็แสดงรายละเอียดได้ดีหน้าจอของเขาจะเป็นแบบแฟลชครับหรือว่าเป็นแบบเรียบไปกับตัวเครื่องนะครับส่วนนี้จะช่วยในเรื่องของป้องกันนะฮะเวลาที่ไปกระแทกนะกระแทกเนี่ยจะโดนตัวขอบของเครื่องก่อนจะไม่ได้โดนที่หน้าจอนะครับผมอันนี้ก็จะเพิ่มความทนทานขึ้นไปอีกมาในฝั่งของตัวสายอย่างที่บอกครับรุ่นนี้หน้าจอ49 มิลลิเมตรใช่ไหมตัวสายเองเขาก็จะบอกว่าเป็น49 มิลลิเมตรที่สามารถสวมใส่ได้แต่ไม่ใช่ว่าจะใส่ได้เฉพาะสายของ49 มิลลิเมตรเท่านั้นนะถ้าหากว่าเรามีสายเก่าๆครับยกตัวอย่างเช่นสายของ45 มิลลิเมตรของซีรีส์อื่นๆอันนี้ของผมซื้อมาพร้อมๆกับ Apple Watch Series 7เป็นไซส์45 มิลลิเมตรนะครับผมสวมใส่เข้าไปเนี่ยก็สามารถติดตั้งใช้ด้วยกันได้นะขอให้เป็น45 มิลลิเมตรนะครับหรือว่า44 มิลลิเมตรที่ใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมก็จะติดตั้งเข้าไปได้แต่อาจจะมีระยะที่เหลื่อมกันนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆคือถ้าดูไกลๆนี้ดูแทบไม่ออกเลยนะครับเห็นไหม
เราก็จะยังสามารถใช้สายเก่าได้อยู่แม้ว่าเราจะซื้อ Apple Watch Ultra มานะอันนี้กรณีที่แบบว่าบางคนมองว่าสาย Apple Watch Ultra ทำไมมันดูสปอร์ตมากเกินไปมันดูแบบถ้าเราอยากจะใส่ Apple Watch ตัวนี้ไปออกงานหรือว่าไปในอีเวนต์ต่างๆทำได้ไหมมันก็ทำได้ครับอย่างที่ผมบอกเผื่อบางคนมีสายหนังหรือมีสาย Hermes ครับสาย45สามารถใช้งานร่วมกันได้เลยนะครับและที่สำคัญครับภายในมาพร้อมชิป S8 และมี Machine Learning อยู่ภายในด้วยส่วน Machine Learning ตัวเนี้ยจะเก่งในเรื่องของการนำเสียงที่พูดมาฮะเขาจะตัดเสียงออกนะฮะถ้าเราเคยใช้หูฟัง AirPods เนาะจะมีโหมดในการตัดเสียงนั่นแหละเขาจะใช้ลักษณะเดียวกันคือถ้าสมมุติเราคุยในที่ที่แบบเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะอย่างเช่นพวกเสียงลมเราเดินป่าเนาะหรือว่าอยู่ในสภาพบรรยากาศที่เสียงกระทึกโครมเงี้ยตัว ML หรือว่า Machine Learning ภายในก็จะตัดเสียงด้วยนะไมค์คุณภาพดีเลยปุ่มด้านข้างอีกด้านนึงนะฮะก็จะเป็นปุ่มสีส้มๆแบบนี้เขาจะเรียกว่า Action Button ครับเป็นปุ่มสำหรับการตั้งค่าสมมุติว่าเราต้องการที่จะออกกำลังกายเร็วเราสามารถตั้งค่า Action Button ตัวนี้กดปุ๊บเข้าโหมดการออกกำลังกายเลยหรือเราสามารถเซตอัพใน setting ได้นะครับเพื่อจะให้เป็นโหมดอื่นๆนะครับผมด้านล่างครับจะมาพร้อมระบบเซ็นเซอร์นะครับพวกสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเป็นเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วการวัด ECG หรือว่าคลื่นหัวใจไฟฟ้านะครับการวัด blood O2 หรือว่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดก็มีมาให้เช่นกันและเหมือนกับทางฝั่งของ Apple Watch Series 8ครับเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะฮะก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะฮะและเหนือไปกว่านั้นครับผมใน Apple Watch Ultra ตัวนี้นะครับมีเซ็นเซอร์วัดแรง G พร้อมกับวัดความลึกด้วยนั่นหมายความว่ารุ่นนี้ครับสามารถที่จะนำไปดำน้ำได้นะครับผมความสามารถในการกันน้ำของรุ่นนี้นะครับจะได้มาตรฐาน WR100 ซึ่งมากกว่าซีรีส์8ซีรีส์8จะได้แค่ WR50 นะครับตัวนี้สามารถใช้ดำน้ำได้ลึกสูงสุดนะครับอยู่ที่40เมตรถ้าใครเป็นนักดำน้ำมือสมัครเล่นหรือนักดำน้ำทั่วๆไปเนี่ยที่ดำไม่เกิน40เมตรยังไงก็สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้อย่างสบายๆนะครับผมก็จะมีทั้งเรื่องของการบอกอุณหภูมิด้วยนะฮะว่าดำลงไปอุณหภูมิน้ำอุณหภูมิของเราเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้รุ่นเนี้ยเขารองรับการทำงานตั้งแต่ลบ20องศาไปจนถึง55องศานะครับแม้ว่าสภาวะแวดล้อมจะร้อนหนาวเย็นเปียกอะไรเนี้ยก็สามารถใช้งานได้สำหรับรุ่นนี้นะครับและมีเซ็นเซอร์นะครับที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับพวกไจโรสโคปพวก acceleration meter นะครับที่จะช่วยวัดค่าแรง G ดังนั้นจึงมาพร้อมความสามารถในการตรวจจับ crash detection หรือว่าการตรวจจับการชนซึ่งมีอยู่ในซีรีส์8ด้วยกับ Apple Watch SE รุ่นที่2ด้วยนะครับตัวนี้ดีในกรณีที่แบบสมมุติเราใส่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับ Apple Watch ตัวนี้แล้วขึ้นไปในรถยนต์พวกรถซีดานรถมินิบัสรถมินิแวนนะครับยกเว้นรถมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์นี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น Apple Watch ตัวนี้จะดีเทคแล้วตรวจจับแล้วก็โทรไปขอความช่วยเหลือได้นะครับผมซึ่งตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยถ้าหากว่าเราหมดสติหรือว่าไม่สามารถตอบสนองได้ระบบก็จะทำการส่งข้อความเป็นเสียงวนไปเรื่อยๆนะครับบอกจุดเกิดเหตุว่าลาติจูดเท่าไหร่ลองจิจูดเท่าไหร่ให้กับคนที่อยู่ปลายสายสามารถมาให้ความช่วยเหลือได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ดีๆที่ทาง Apple ยัดเข้ามาให้ใน Apple Watch Ultra ตัวนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเนี่ยทั้ง Apple Watch SE 2 Apple Watch Series 8กับ Apple Watch Ultra จริงๆพวกเนี้ยการดีไซน์มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะที่เขาให้มาเพราะว่ามันก็จะเป็นการจัดเทียร์แหละว่าแต่ละเครื่องอะที่ออกแบบมาเนี่ยเหมาะกับใครอย่าง Apple Watch SE รุ่นที่2ก็เหมาะกับคนระดับเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเป็น Apple Watch Series 8นะครับก็จะเหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปในชีวิตประจำวันนะครับผมทั้งไลฟ์สไตล์ด้วยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะครับผมอย่างผมเนี่ยหลักๆก็จะเหมาะกับประมาณนี้ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น Ultra เองเนี่ยผมมองว่าก็จะเหมาะกับทางสายนักกีฬานะครับผมที่เอาจริงเอาจังกับการออกกำลังกายนะครับวิ่งเทรลเอ่ยปั่นจักรยานไตรกีฬาดำน้ำลุยเขานะครับผมอันนี้น่าจะเหมาะสมมากที่สุดสำหรับคนกลุ่มนั้นนะครับแล้วเรื่องของการดีไซน์เองมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันนั่นแหละแต่จะแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของฟิสิกอลเพราะเขาก็ต้องดีไซน์ให้เหมาะสมกับตัวเครื่องแล้วก็เหตุการณ์นะครับหรือว่าสภาวะแวดล้อมที่เขาใช้งานกันมากกว่าแต่คนอาจจะอยากจะรู้เรื่องของน้ำหนักด้วยความที่ Apple Watch Ultra ตัวใหญ่หลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยตัวใหญ่แล้วมันหนักมากแค่ไหนนะครับอ่ะเป็น4รุ่นเลยแล้วกันมีApple Watch SE รุ่นที่2เนาะรุ่นเล็กสุดนี่ฮะ40 มม.น้ำหนักผมลองชั่งให้ดูฮะ
น้ำหนักก็จะอยู่ประมาณสัก51กรัมครับผมตัวนี้51กรัมอันนี้ Apple Watch Series 7 45มิลลิเมตรนะฮะสายตัวนี้ก็ค่อนข้างหนักเลยเป็นสายลูปนะครับผมที่เป็นแม่เหล็กนะเป็นสายหนังด้วยน้ำหนักก็ประมาณ78กรัมนะครับ51 78นะแล้วตัวนี้ครับเป็น Apple Watch Series 8ตัวเรือน Stainless Steel ซึ่งน้ำหนักก็นี่เลยครับอยู่ที่ประมาณ81กรัมนะครับผมเนี่ยก็ใกล้ๆ81เหมือนกันและตัวนี้ครับ Ultra เรามาลองดูซิหน้าจอขนาด49มิลลิเมตรนะฮะกับสาย Trail Loop เป็นยังไงน้ำหนักอยู่ที่71กรัมนะครับโดยประมาณนะเห็นไหมว่าอันนี้81อันนี้71อย่างที่บอกตัวเรือนมันก็ตัวใหญ่แหละแต่ว่าน้ำหนักมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่เฉพาะตัวเรือนอย่างเดียวเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวสายด้วยสายเทลลูปตัวนี้มันเบาไงแต่ถ้าหากลองชั่งธรรมดาตัวเรือนตัวนี้นะครับอยู่ที่61กรัมของ Apple Watch Ultra นะครับผมแต่ถ้าเป็นฝั่งของ Apple Watch Series 8นะก็จะอยู่ราวๆ51กรัมต่างกันประมาณสัก10กรัมครับซีรีส์8ที่เป็นสแตนเลสสตีลนะอ่ะขอตัวที่เป็นอลูมิเนียมบ้างนะครับ38กรัมครับตัวนี้38นะครับผมตัวนี้61นะฮะก็ประมาณเกือบครึ่งนะถ้าหากเทียบระหว่างตัวที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ถ้าเป็นระหว่างตัวสแตนเลสสตีลน้ำหนักก็ใกล้เคียงกันมากนะครับผมอันนี้เอาไว้เป็นข้อมูลให้นะครับเผื่อว่าใครสงสัยว่าเราใส่รุ่นนี้อยู่มันจะหนักมากขึ้นแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมลองเทียบกับทางฝั่งของ Apple Watch Series 8กับ Apple Watch SE รุ่นที่2ผมลองสวมใส่ดูจะทำให้ผู้ชมเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเวลาใส่จะเป็นยังไงนี่ฮะไซส์ของ49มิลลิเมตรด้านบนสุดของ Ultra 45มิลลิเมตรด้านล่างของ Apple Watch Series 8แล้วก็ใส่น้องเล็กเข้าไปครับอันนี้ครับถ้าลองเปรียบเทียบกับทั้ง3ไซส์นะฮะ40มิลลิเมตรนะครับของ SE รุ่นที่2กับ Apple Watch Series 8 45มิลลิเมตรและ49มิลลิเมตรนะครับไซส์ก็ประมาณนี้นะฮะยังไงก็ไปลองสวมใส่กันดูก็ได้นะครับผมถ้าหากใครอยากจะไปลองจริงๆแนะนำว่าให้ไปลองที่ Apple Store นะครับผมทั้ง Apple Icon สยาม Apple Central World ให้ไปลองสวมใส่กันก่อนที่เราจะซื้อก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโอเวอร์วิวสำหรับ Apple Watch Ultra นะครับผมตัวหึกทนล่าสุดนะครับผมที่พวกเรานำมาให้ได้ชมกันเดี๋ยวรีวิวฉบับเต็มแบบ Extreme สุดๆนั้นจะเป็นอย่างไรยังไงก็ต้องติดตามกันดูนะครับกด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราเอาไว้สำหรับราคาของรุ่นนี้นะครับผมจำหน่ายอยู่ที่ 31,900 บาทนะครับผมยังไงถ้าใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะให้เรารีวิวอะไรเกี่ยวกับทางฝั่งของ Apple Watch Ultra ตัวนี้ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลเหล่านั้นมานำเสนอให้อีกทีนึงนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ